สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงการนำเสียงนะครับเข้าไปแทรกอยู่ตามสเตทต่างๆในตัวเมคานิมนะครับหรือในตัวแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็เซตอัพในตัวแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์เรามาแบบระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากจะต้องไปนั่งเสียเวลาไปเซตอัพคอลลิชันออนทริกเกอร์อะไรเพิ่มเติมเป็นอีเวนต์ซาวด์ต่างๆอีกเพราะว่าจริงๆในตัวแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์เราโดยเฉพาะถ้าใครเขียนเป็น MVC FFM นะครับในนู่นเลยlist Unity C Sharp OP 0 to Hero อ่ะครับก็คือเราทำ AI ขึ้นมาใช่มั้ยฮะแล้วก็เช็คสเตทเปลี่ยนสเตทอะไรต่างๆเราจัดการตรงนี้ไว้หมดแล้วนะครับเราก็คงอยากจะใส่ซาวอ่ะลงมาในนี้เลยใช่มั้ยฮะไม่ต้องไปนั่งทำอีเวนต์ซาวเพิ่มเติมแอดเข้าไปที่ตัวละครอีกก็คืออยากจะเพิ่มในนี้ลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเพิ่มได้นะฮะสามารถเพิ่มได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูขั้นตอนนิดนึงแล้วกันนะครับอันดับแรกนะฮะเหมือนเดิมก็คือจำเป็นจะต้อง master audio นะครับเอาสร้างตัว master audio นะฮะ sound manager ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเสียงเอาไปใส่หน่อยแล้วกันนะฮะนักเสียงหนึ่งนะครับเสียงกรีดร้องเหมือนเดิมนะฮะโอเคมี1เสียงแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ตอนตายนะฮะตอนตายนี่เราแอด behavior เพิ่มนะครับสังเกตว่า behavior เนี่ยมันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับเนี่ยครับ mechanism stage sound นะครับ mechanism stage sound แล้วก็ปุ๊บคลิกเข้าไปเลยนะครับ mechanism stage sound แล้วก็สามารถที่จะเลือกซาวด์ได้ละเนี่ยครับเสียงกรีดร้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราลองกดเล่นเกมดูแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็ได้ละนะฮะไอตัวนี้ไม่มีต้องไอตัวหัวความ คือเราทำอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเสียงนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเกมเรามันเป็นเกมที่เล่นฉากเดียวแบบนี้เนี่ย ก็มันก็เสียงดังขึ้นมาไม่ต้องไปนั่งสนใจว่ามันจะเป็นเสียงตัวไหน นะครับโอเคนะฮะก็เห็นภาพนะครับว่าสามารถที่จะเพิ่มเนี่ยครับ mechanism stage sound ลงไปได้ด้วยนะครับมันสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ sound นี้ถ้ากด follow object นะครับถ้าไอ้นี่มันเด้งไปมันก็เสียงมันก็ตามไปด้วยนะครับเพราะ sound จริงๆใน Unity มัน 3D หมดนะครับลักษณะนี้จริงๆที่ยังไม่พูดถึงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องพวก custom event นะครับที่เราสามารถจะสร้าง event ของเราขึ้นมาเองได้นะครับนะฮะก็ตรงนี้ละไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็ยิงมันไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับ